สวัสดีค่ะออโต้อะตอมทีวีค่ะวันนี้คุณแม่ออนะคะก็จะมาทำแผ่นผสมสีค่ะแบบนี้นะคะให้พี่ออโต้ได้เรียนรู้เรื่องการผสมสีกันค่ะว่าสีอะไรผสมกับสีอะไรได้สีอะไรนั่นเองนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2อย่างนะคะที่สำคัญก็คือมีกระดาษลังนะคะแล้วก็แผ่นกระดาษแก้วนะคะมี3สีด้วยกันน้ำเงินเหลืองแดงนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำกระดาษลังมาทำนะคะทำให้เป็นรูปของแว่นขยายนะคะโดยการใช้วงเวียนนะคะในการทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงบ้างนะคะเราก็จะทำวงกลมก่อนนะคะทั้งหมดนะคะวงกลมเนี่ยทำ6วงนะคะเราจะทำเป็นรูปแว่นขยายทั้งหมด6อันนะคะเราจะทำเป็นคู่นะ2อันมาประกบกันนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะนี่เราก็มาทำวงกลมวงแรกก่อนนะคะเมื่อทำวงกลมวงแรกเสร็จแล้วเราก็จะมาทำวงกลมวงที่2นะคะโดยเอาวงเวียนเนี่ยให้เล็กลงนะคะนี่นะคะเราก็จะได้วงกลมที่ซ้อนกัน2ชั้นแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำที่จับกันนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดแล้วก็ลากลงมานะคะให้มันเป็นที่จับนะคะนี่นะคะใครจะเอายาวเอาสั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นเหมือนกับรูปของแว่นขยายแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันนะคะนี่นะคะตัดด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดด้านในออกนะคะเอาวงกลมด้านในออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำทุกอันเลยนะคะให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะมาดูว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยตัดมา6ชิ้นนะคะ6อันนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็น2อันนะคะมาประกบคู่กันนะคะเราก็จะได้ตัวแผ่นผสมสีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะวันนี้เราจะทำทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงต่อนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ของเราที่เพิ่มมาตอนนี้นะคะก็คือกระดาษแก้วนะคะแล้วก็มีนี่นะคะเป็นแว่นขยายรูปแว่นขยายที่เราทำมานะคะกระดาษแก้วเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะนี่ค่ะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะนี่นะคะ3สีนะคะคุณแม่ตัดเป็นวงกลมให้เท่ากับตัวแว่นขยายนะคะนี่ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำนะคะเราก็เอากระดาษแก้วที่เราตัดเป็นวงกลมนะคะมาทาบกับตัวกระดาษที่เราตัดเป็นรูปแว่นขยายแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณแม่จะใช้กาว2หน้านะคะในการติดนะคะถ้าเราใช้เป็นกาวเนี่ยมันจะดูมันจะทำให้กระดาษเนี่ยขาดได้ง่ายนะคะกาว2หน้าเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็แปะติดได้ง่ายกว่านะคะนี่นะคะคุณแม่ก็จะตัดกาว2หน้าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้กับพอดีกับตัวกระดาษลังของเรานะคะที่เราทำเอาไว้นะคะเพราะเราจะต้องติดตรงขอบนี้นะคะที่มีความเล็กนะเดี๋ยวเราไปติดกาว2หน้ากันก่อนนะคะ
แกะกระดาษ92หน้าออกนะคะแล้วก็เอากระดาษแก้วของเรานะคะแปะไปด้านบนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาประกบทับนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นใช้กาว2หน้านะคะแปะนะคะแล้วก็เอาอีกอันนึงมาประกบทับได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแผ่นสีของเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำอีก2ชิ้นนะคะให้เสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอุปกรณ์สื่อการสอนของเราในการสอนการผสมสีนะคะที่คุณแม่นะคะทำให้พี่ออโต้ได้เรียนรู้เรื่องการผสมสีกันนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทำไมคุณแม่ถึงเลือกสี3สีนี้มานะคะเพราะสี3สีนี้เป็นแม่สีนะคะเป็นสีต้นแบบนะคะในการผสมสีในการเริ่มการเรียนรู้เราก็ต้องรู้สีต้นแบบก่อนนะคะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มให้พี่โต้ได้เรียนรู้ในการผสมสีได้เลยค่ะคุณแม่ครับทำที่ผสมสีนะครับพี่โต้ครับจะเอาที่ผสมสีมาทำให้ดูนะครับพี่โต้ขอถามก่อนนะครับว่าแดงผสมเหลืองเป็นอะไรติ๊กตอกแดงผสมเหลืองเป็นนี่เห็นไหมเป็นสีส้มค่ะพี่ต้องถามก่อนอีกรอบนึงนะครับแดงผสมน้ำเงินเป็นไรครับติ๊กตอก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 เฉลยนะครับเป็นม่วงครับและอย่างสุดท้ายน้ำเงินผสมเหลืองเป็นไรครับติ๊กตอก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 เฉลยนะครับเป็นสีเขียวครับสรุปกันไหมล่ะครับเราเอาไปทำเล่นกันดูนะครับสนุกมากๆเลยใครชอบวิชาศิลปะเนี่ยครับก็คือน่าจะชอบนะการผสมสีเป็นยังไงบ้างคะกับของเล่นเสริมพัฒนาการสร้างการเรียนรู้ของคุณแม่นะคะทำไม่ยากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ